สวัสดีครับแม่เดือนสวัสดีค่ะครับผมวันนี้พี่ฟิล์มน้องฟิล์มไปไหนครับเนี่ยไปส่งของค่ะวันนี้พ่อมีเซอร์ไพรส์นะครับพอเขากลับมาปุ๊บเดี๋ยวบ้านเราเนี่ยจะเย็นชุ่มชื้นแน่นอนเย็นเจี๊ยบเลยใช่ครับก็คือวันนี้พ่อสั่งระบบน้ำเป็นละอองก็คือเดี๋ยวเราจะเซอร์ไพรส์ฟิล์มฟิลนะครับเพราะเขาชอบไปนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านชอบอ่านหนังสือแต่พอเขากลับมาปุ๊บน้ำจะฟุ้งเป็นละอองเต็มเลยนะครับสั่งมายังไงสั่งแล้วจำชื่อไม่ได้หรือว่าเราแก่แล้วแก่แล้วลืมโอเคครับผมไปเดี๋ยวไปดูดีกว่านะครับมาเซอร์ไพรส์กันเลยนะครับครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่เอกสวัสดีครับครับผมอ่ะมาวันนี้เดี๋ยวจะเซอร์ไพรส์ลูกๆกันนะครับพี่เอกครับเรากวนสอบถามนิดนึงเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยที่มาติดตั้งอยู่ตอนเนี้ยอันนี้เป็นเครื่องพ่นหมอกครับเครื่องหมอกแรงดันต่ำนะครับครับครับผมก็จะมีหัวพ่นอย่างนี้เป็นหัวพ่นสแตนเลสมีตัวกรองในตัวนะครับครับครับแล้วก็ตัวเครื่องเป็นอย่างนี้ครับตัวเครื่องเราจะเป็นเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองอันนี้ผมจดสิทธิบัตรแล้วนะครับการออกแบบครับผมการจัดวางนะครับมีทัมเมอร์มีเซอร์ในนอยวาลเป็นตัวควบคุมน้ำนะครับครับครับเวลาทำงานก็สามารถตั้งเวลาได้ครับแล้วก็แยกย่อยได้อีกทีหนึ่งครับผมครับครับนี่ถือว่าดีมากเลยนะครับพี่ครับผมแล้วทีนี้การทำงานของเขาเนี่ยก็คือต้องติดตั้งยึดติดกับที่ใช่ครับต้องติดตั้งเราก็ติดการติดตั้งเนี่ยเราก็ต้องบางทีดูหน้างานแล้วก็เอาไอเดียมันต้องมีการอะแดปต์นิดนึงครับครับอย่างเงี้ยเราใช้ท่อพินซีเนี่ยครับแล้วก็เอาเนี่ยตัดเอาเพราะว่าหน้างานของคุณถาเนี่ยครับเป็นเหล็กด้านบนเป็นสีดำครับผมแล้วก็ต้องการให้มันสวยงามกลมกลืนแล้วเวลาติดตั้งเนี่ยมันก็จะดูกลมกลืนกับตัวบ้านครับก็จะได้สวยงามด้วยครับแล้วช่วงหน้าร้อนนี่ช่วยเราได้ไหมพี่ช่วยได้เยอะเลยครับเยอะเลยนะพี่นะเป็นละอองน้ำครับครับช่วยลดอุณหภูมิแล้วก็ให้น้ำต้นไม้ด้วยครับผมครับแล้วก็สวยงามด้วยใช่ครับข้างข้างบ้านเขาเดินมาปุ๊บเขาว้าวทำไงอ่ะพี่ก็ติดตั้งได้มันต้องอย่างนั้นอยู่แล้วใช่ไหมโอเคครับผมก็คือโซนเนี้ยเดี๋ยวผมเองก็ชอบนั่งลูกๆก็ชอบมานั่งกันเดี๋ยวจะทำเซอร์ไพรส์พอดีเขาออกไปข้างนอกแล้วเราเข้ามาติดตั้งเดี๋ยวพอเขากลับมาปุ๊บเราเปิดปุ๊บเขาจะว้าวทันทีเลยใช่ไหมใช่ครับผมโอเคได้ครับผมแล้วถ้าเกิดเพื่อนๆที่ดูคลิปนี้อยู่นะครับใครที่สนใจนะครับก็สามารถติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างพี่ช่องทางเฟซบุ๊กครับมาเดี๋ยวอ๋อตรงนี้เลยใช่ไหมครับผมตรงนี้นะครับตรงนี้ได้เดี๋ยวผมขึ้นรายละเอียดไว้ให้นะครับพร้อมเบอร์โทรติดต่อนะครับ ID Line ตามนี้เลยนะครับครับผมได้ครับผมเดี๋ยวให้พี่เอกกับทีมงานทำงานไปนะครับพี่เอกถามนิดนึงบริการติดตั้งที่ไหนบ้างกรุงเทพและปริมณฑลครับผมครับผมแล้วถ้าเกิดคนที่อยู่ทางเหนือทางใต้อยากได้ต้องทำยังไงก็เรามีคลิปวิดีโอสอนการติดตั้งให้ด้วยอ๋อสามารถส่งให้ได้เพราะว่าในชุดเนี่ยเราประกอบไว้ให้หมดแล้วเป็นชุดคิดใช่ครับผมก็แค่ไปถึงก็ต่อน้ำจากหัวก๊อกเสียบปลั๊กแล้วก็จำสายตรงที่เราจะติดแค่นี้ใช่ไหมครับอ๋อได้แล้วแต่ถ้าเกิดกรุงเทพและปริมณฑลสามารถเข้าติดตั้งให้ได้ครับผมมีค่าใช้จ่ายเพิ่มไหมพี่ก็เราดูหน้างานทีครับอ๋อเข้าใจแล้วแจ้งค่าใช้จ่ายทีครับได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวให้พี่ทำงานก่อนละกันนะครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับตัวหัวพ่นเขาเนี่ยวัสดุทำมาจากอะไรครับเนี่ยสแตนเลสครับผมมีตัวกรอง2ชั้นครับชั้นที่1มีชั้นที่2สามารถถอดล้างได้ครับผมมาถอดล้างได้ครับผมเวลาใช้ไปนานถ้าเกิดว่ามีเศษฝุ่นอะไรเข้ามาตันเนี้ยเราก็ถอดล้างได้ไม่ต้องซื้อใหม่ครับครับผมอายุการใช้งานนะครับพี่เป็นหลายปีครับผมครับผมก็ยาวอยู่นะครับใช่ครับอันนี้พี่หาอะไรอยู่เนี่ยหาเซ็นเตอร์หาความให้มันตรงครับแม่ยังก็จะยิงนกยิงปลาเลยนะเล็งต้องเป๊ะโอเคครับผมล้อเล่นนะครับพี่ล้อเล่นนะครับตอนนี้นะครับเราก็จะทำการติดตั้งกล่องนะครับตัวนี้มันกล่องควบคุมทั้งหมดเลยนะพี่นะครับตอนนี้นะติดตั้งเสร็จไปจุดนึงแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับโอ้โหออกมาคือสวยมากนะครับเป็นละอองเลยนะครับนี่เป็นหมอกเลยนะครับใช้คำว่าหมอกเลยดีกว่านะครับเฮ้ยสว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 ยดูแล้วแบบไม่ร้อนนะครับดีมากเลยเบอร์ 0.2 ครับตรงนี้25หัวมันละเอียดนะพี่นะครับมันละเอียดมากเลยเบอร์ 0.2 ก็จะเย็นชื้นนะครับจะเย็นชื้นครับเบอร์ 0.3 จะเปียกอ๋อโอเคเอาเย็นชื้นก็พอพี่ครับผมละอองนี่กระจายได้ประมาณกี่เมตรครับเนี่ย2เมตร2เมตรได้ครับประมาณนะครับอยู่ที่ทิศทางลมเลยครับทิศทางลมอ๋อจะปัดไปทางไหนใช่ครับครับมาเดี๋ยวปรับองศาเสร็จเดี๋ยวเราเปิดกันแล้วนะครับลองเทสกันดูนะครับละอองเขาจะฝอยมากเลยนะพี่นะเป็นละอองระดับปานกลางแล้วเป็นละเอียดนิดนึง
มาครับตอนนี้เดี๋ยวเรามาเทสกันนะครับโอ้โหมาแล้วนะครับเย็นเลยครับทีเนี้ยโอเคครับผมตอนนี้นะครับเราก็เปิดระบบเทสแล้วนะครับออกมาเป็นฝอยนะครับเป็นละอองน้ำเลยนะครับอ่ะเจอแล้วครับสิ่งที่ต้องการนะครับตอนนี้ก็เซตอยู่นะครับเห็นไหมฟุ้งเลยนะครับเนี่ยตอบโจทย์จริงๆนะครับเดี๋ยวเราต้นไม้มาวางครบเนี่ยเขาจะปรับได้เลยนะเนี่ยไม่ต้องรดน้ำทุกวันเลยนะครับโอ้เป็นละอองคือแบบชุ่มชื้นมากเลยนะครับเนี่ยไม่ร้อนแล้วครับผมตอนนี้นะเราก็ติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับพี่เอขอบคุณมากๆเลยนะครับอ่ะแล้วเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวจะชอบกันหรือเปล่านะครับแต่มั่นใจว่าชอบแน่นอนนะพี่เอฝากร้านได้เลยครับกดเข้าไป Facebook ครับดีไอเดียหน้าเพจครับผมเบอร์โทรนะครับ0645968669ครับผมครับไลน์ก็เบอร์โทรเลยครับได้ครับครับผมก็คอนเฟิร์มนะครับบริการดีนะครับกรุงเทพและปริมณฑลสามารถติดต่อเข้าไปหาพี่เอกได้นะครับครับขอบคุณมากครับแล้วก็ต่างจังหวัดจะส่งนะพี่นะครับผมโอเคขอบคุณทุกคนมากเลยครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะน้องฟิวสวัสดีค่ะน้องฟิวทำอะไรอยู่คะลูกตากผ้าจ้าหรออันนี้คือภารกิจใหม่ของน้องฟิวเหรอคะใช่มันเพิ่มอีก2อย่างคืออะไรบ้างคะรีดผ้ากับตากผ้าซักด้วยไม่ใช่เหรอใช่แล้วมัน2อย่างได้ไงครับมันก็ซักผ้ากับตากผ้ามันคืออย่างเดียวกันรีดผ้าทำพร้อมกันอ๋อโอเคมันคือภารกิจเดียวกันใช่ชีวิตน่าสงสารเนาะมันคือชีวิตของเด็กผู้หญิงคนนึงใช่ป่ะร้อนร้อนร้อนน้องฟิวร้อนน้องฟิวรู้ไหมคะว่าพ่อมีเซอร์ไพรส์มาให้สุดยอดไปเลยมันคือไม่บอกแม่ฟ้องทำไมหนูหิวข้าวอ๋อนึกว่าจะฟ้องแม่ว่าพ่ออ่านเรื่องพี่ฟิล์มทำอะไรอยู่กินอยู่ข้างในบ้านกินอะไรคะชีวิตน่าสงสารบ้านนี้เลี้ยงลูกไงนะให้กินมาม่าถามแม่สิ แม่ไม่ได้เลี้ยงลูกไงครับลูกๆก็ชอบกินมาม่าเองนะครับมาม่าเป็นบ้านหรอมันเป็นของชอบใช่ไหมใช่กินจนเบื่อหรอก็ยังกินใช่โอเคครับผมเดี๋ยวพ่อถาไปดูพี่ฟิล์มก่อนนะครับบ๊ายบายทำไรครับกินมาม่าเสร็จแล้วเราจะไปวิ่งหรอแม่วันนี้เรามีเซอร์ไพรส์อ่ะใช่ป่ะอ๋อใช่ค่ะแต่เราไม่บอกลูกเราออกไปดูข้างนอกค่ะถ้าอยากรู้อยากรู้ว่ามีเซอร์ไพรส์อะไรพี่ฟิล์มอะไรอ่ะไม่ใช่แบบมีตังค์ใส่กล่องไว้ 5,000 ไม่ใช่เพื่อนน่ะไม่ใช่เซอร์ไพรส์นะช่วงนี้ล้างเงินเหรอออกไปดูพี่ฟิล์มออกไปดูอยากรู้มั้ยอยากรู้ก็ได้อุตส่าห์จองเข้ามาให้บอกหน่อยนึงว่าช่วงเนี้ยมันเป็นช่วงหน้าร้อนร้อนไหมพี่ฟิล์มร้อนไหมเอาดีดีร้อนเนี่ยร้อนมากร้อนอะไรร้อนตังค์หรืออะไรก็อยู่ร้อนเดียวเปล่าผ้าหรอร้อนเงินอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่มาเดี๋ยวมาดูกันนะครับเดี๋ยวน้องฟิวน้องฟิวตากผ้าอยู่เว้ยพี่ฟิล์มคล้ายไปน้องฟิวด้วยมานั่งตรงนี้ก่อนเรามานั่งตรงนี้ก่อนนั่งฟิล์มมานี่ก่อนแล้วหยุดตากผ้าก่อนแล้วเสร็จแล้วอ๋อโอเคเป็นไงเดี๋ยวนี้แม่สีเรือนถ้าน้องๆดูคลิปก่อนหน้านี้นะครับตำพริกนะครับไม่แหลกเลยอ่ะไม่มีแรงอ่ะอันนั้นอ่ะนั่งบดอย่างเดียวเลยอ่ะไม่ดูฟิล์มมาแล้วฮะเสร็จอะไรมีเกือบ100ตัวมาเซอร์ไพรส์กันก่อนแม่มานี่เราคลิปนี้นะเป็นช่วงแกล้งลูกนะครับไม่น่าใช่นะนั่นแหละฟิล์มกลัวอะไรถามก่อนหูบอกก็เอามาแกล้งดิสิ่งที่เราไม่กลัวแล้วก็บอกเขาไปกลัวแมวน้องฟิล์มกลัวอะไรฮะกลัวแมวแล้วจิ้งจกไม่มีใครกลัวเลยอ่ะไม่มีโอเครู้เรื่องแม่เอาที่ปิดตาไหมก็ปิดก่อนดิหลับตาเลยไม่เอาเดี๋ยวดิ้นไปแม่ไปเอาที่ปิดตามาก่อนขาดใจลอตเตอรี่เราเคยได้หวยห้ามเปิดนะครับจนกว่าจะสัมผัสได้หนูว่าอย่างแรกไม่ใช่สิ่งที่แพงแน่นอนเพราะช่วงนี้อยู่ในช่วงโควิดแล้วต้องเก็บตังค์อย่างเขาทำบ้านไม่ใช่แน่นอนยิ่งจกแม่ไม่ไม่ได้ยังไงมันเป็นแบบกิจกรรมในครอบครัวอันไหนมีขอแล้วซะดีมาปิดเลยอันนั้นคำเนี่ยน้องอ่ะโอเคนะครับปิดดีๆแม่เห็นกล่องนั้นปะนั่นนี่ฟิวไอ้ฟิวปิดตาไม่อันนั้นกล่องอาหารบ้านั่งดีๆเราจะให้เรามีเซอร์ไพรส์ให้กับพี่ฟิวน้องฟิวนะครับวันนี้ฟิ
แล้วเขาอาจจะทำบ้านผีสิงมีรู้สึกอะไรบ้างโอ้ยเหม็นปากฟีมากแกงน้องรู้สึกไงมั่งแม่พยุงเขาขึ้นก่อนเร็วแล้วให้เพื่อนมันเย็นลุกขึ้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 นแล้วจับมาทางนี้แม่เอ้ยแม่อย่าข้อใส่เดี๋ยวมันดิ้นเมียเข้าไปอีกเข้าไปอีกพ่อเฮ้ยเอาถอดได้คิดว่าผ้าขึ้นตามันคืออะไรครับพี่ฟิล์มมันคืออะไรนะไอ้น้ำป้าละอองไอ้น้ำใช่เครื่องทำหมอกไงเป็นไงบ้างน้องฟิล์มต้องมาตัดต้นไม้แล้วเนี่ยไอ้ที่เซอร์ไพรส์เนี่ยคือว่าแบบเฮ้ยเวลาอากาศร้อนๆเราเปิดไอ้น้ำบ้านเราก็จะได้เย็นนะครับเขาตื่นเต้นกันใหญ่เลยแม่กลัวจิ้งจกจิ้งจกกลัวให้ตังค์เขามั่งเหรอก็เขินอะไรก็ไม่รู้ไอ้ลูกอยู่เข้าอ้าวเฮ้ยไม่เล่นหน่อยเหรอใช่อย่าฟอร์มแอคติ้ง5 4 2ไอ้ฉันอุ๊ยโหสุดยอดมากเลยไม่คิดไม่ฝันว่าบ้านเราจะปิดอ่ะแม่ดูน้ำก็ไม่นอกโอเคหน้าตบจริงๆเลยโอเคครับผมวันนี้นะครับเราก็เอาไอ้น้ำนะครับมาติดที่บ้านของเราอ่ะแม่คิดว่าไงพี่ฟิล์มน้องฟิวคิดว่าไงลูกดูปุ้งออกมาดิใช่ครับแม่คือแบบมันเย็นอ่ะมันชุ่มชื้นอ่ะมันเป็นเหมือนคล้ายๆฝนนะแบบมันเป็นละอองค่ะน้องฟิวให้บ้านเราเย็นไงใช่ไหมครับพี่ฟิวมาจากอย่างนี้ดิเนี่ยอย่างเงี้ยใช่ไม่มีเครื่องทำความเย็นใช่ไหมไม่มีค่ะมันเย็นนะลูกก็เนี่ยนะครับเห็นไหมมันจะหยดออกมาติ่งก็คือตอนที่เราไปวัดทรงเสวยจำได้ไหมแล้วก็เขาจะติดไว้ด้านหน้าพอเห็นปุ๊บเกิดไอเดียเลยถ้าเกิดช่วงไหนร้อนจะจัดเราก็ตั้งเปิดอย่างนี้อ๋อเหมือนกันนะเขาใส่เป็นแอลกอฮอล์ไปเทไม่ใช่ค่ะน้ำนี่แหละใช่เป็นคาเฟ่แล้วก็ฝั่งโน้นก็เหมือนกันเราก็มีติดไว้ทั่วบ้านเลยนะครับฝั่งโน้นพี่ฟิล์มก็มีนะครับใช่ครับก็ถือว่าดีมากๆเลยชอบกันไหมคะเพราะว่าเดี๋ยวพอร้อนจะจัดแม่เรามานั่งอ่ะเราตั้งอย่างเงี้ยเปิด2นาทีปิด10แล้วก็อีก2นาทีเปิดอีก2นาทีปิดเฮ้ยอีก2เดี๋ยวเอาใหม่เปิดปิดทุก10นาทีปิด10เนี่ยพ่อจะพูดอย่างเงี้ยอากาศมันร้อนทำให้สมองเบลอโอเคครับผมก็จะประมาณนี้นะเซอร์ไพรส์มั้ยพ่อถามจริงชอบมั้ยแต่อยากให้แบบว่าไปติดไว้ที่นครปฐมด้วยอ๋อสั่งแล้วโอเคใช่ครับติดทั่วบ้านเลยใช่ทุกที่ติดในห้องนอนในห้องน้ำในที่นอนแล้วข้างนอกเหรอสวนพอโอเคบ้านเราต่อไปก็จะร่มรื่นนะครับแล้วก็มีละอองน้ำพูดง่ายๆเลยพอร้อนจะจัดเราเปิดปุ๊บใช่ไหมแม่มันก็จะเย็นเสร็จปุ๊บอีก10นาทีมันก็จะเปิดอีกแล้วก็2นาทีแล้วก็หยุดแล้วก็นะอะไรประมาณนี้ก็ตกเลยใช่แม่เนี่ยทีเนี้ยเขาจะชุ่มชื้นมากเลยนะแม่ดูดิมันจะทำให้เป็นหัวเกิดไอเย็นไงตรงต้นไม้ใช่ไหมครับพี่ฟิล์มแล้วบ้านเราจะไม่ร้อนใช่ไหมครับผมนี่ก็จะเป็นของชิ้นใหม่ในบ้านของพวกเรานะครับก็ติดเพิ่มอีกแล้วนะครับโอเคถ้าใครสนใจก็ลองติดต่อเข้าไปดูนะครับร้านพี่เอกนะถือบริการดีมากนะครับโอเคสำหรับคลิปนี้ไปแล้วบ๊ายบายฟิลไปไหนก็ไปดิฟิวเขาให้ความสำคัญเธอแค่นี้ว่ะแล้วฟิวมาไปวิ่งสิอ่ะก็ไปสิแล้วแม่ไปทำกับข้าวสิอ่ะไปดูแม่เดือนทำกับข้าวมันต่อดีกว่านะครับพ่อไปตัดคลิปพ่อเขาไปตัดคลิปไงทุกคนมีหน้าที่นะครับแล้วก็น้องแมวตัวใหม่ของเราหายไปไหนแล้วพี่เสือนี่ไงอุ้ยพี่เสือพี่เสือเราอยู่นี่โอ้พี่เสือแบบตัวใหญ่ที่สุดในบ้านเลยพี่เสือตัวกระจึ๋งนั่นแหละคืนนี้พี่เสือจะไปนอนกับพี่ฟิล์มใช่ไหมครับไม่พี่เสือต้องไปนอนกับพี่ฟิล์มนะครับคือตัวไหนที่มาใหม่ต้องให้พี่ฟิล์มดูแลนะครับแล้วทำไมมีมี่แบบไม่ได้อะมีมี่ตัวใหญ่มีมี่โตแล้วอยากเอาไปปะล่ะไม่ เด็กตากผ้าตากเร็วๆหน่อยนะคือผมรับค่ะแม่วันนี้ทำกับข้าวอะไรบ้างยำไข่ดาวค่ะยำไข่ดาวแล้วอะไรอีกครับทอดปลาส้มค่ะทอดปลาส้มด้วยครับค่ะแค่นั้นแหละแม่ว่าลูกๆชอบไหมลองน้ำเมื่อกี้อ่ะชอบเลยค่ะเพราะว่ามันเย็นครับแล้วแม่ชอบไหมชอบค่ะต้องลดน้ำแค่มาถึงกดปุ่มพอเลิกใช้เราก็ปิดเลยก็ได้ค่ะมันตั้งแบบออโต้และแมนนวลนะครับได้นะครับแต่เมื่อกี้อ่ะแม่กดปุ่มสีแดงแสดงว่ากดแมนนวลแล้วเดี๋ยวอีก10นาทีเขาก็จะสตาร์ทแล้วก็ลดน้ำไป2นาทีแล้วก็หยุดอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เป็นไรเปิดได้สักพักเดี๋ยวมืดๆค่อยปิดนะแม่นะโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูแม่เดือนทำข้าวกันต่อดีกว่านะครับ
ปลาส้มซื้อมาตัวอะไรแม่จำไม่ได้อ่ะซื้อมานานยังเนี่ยซื้อในบิ๊กซีอ๋อโอเคผมเดี๋ยวนี้บิ๊กซีมีปลาส้มขายด้วยเหรอมีค่ะเนี่ยปลาส้มเนี่ยเลยตัวนะแต่ทอดตัวเดียวพอเพราะพี่ฟิวไม่กินข้าวแล้วน้องฟิวอ่ะน้องฟิวกินก็เลยทอดแค่ตัวเดียวแล้วก็ยำไข่ดาวพอแค่นี้พอกินกัน3คนนะใช่บ้านเรากินง่ายเนาะมะนาวใส่เหรอแม่ยำไข่ดาวปลาส้มแค่ทอดอย่างเดียวเองเหรอทอดแล้วก็ซอยพริกซอยหอมใส่แค่นั้นเองอ๋อเหมือนในปลาอินทรีอะไรน่ะนะคล้ายๆใช่ป่ะใช่โอ้ยโอ้ยโอ้ยตายแม่นักกีฬาแม่วิ่งนะเหงื่อออกย่าไม่ถึงขีดแต่กินกลับเข้าไปหลายกิโลมากเลยกินอะไรรู้เปล่ากินอะไรช็อกโกแลตไอติมแม่ไอติมโอ้นักกีฬาซื้อมาอย่างละ10แท่งตอนนี้เหลือนับนับแม่นับคุณเธอบอกว่าไงรู้เปล่าว่าแม่ซื้อมาทำไมหนูจะลดความอ้วนแม่จะกินจริงแต่ก็กินโอเคนี่น้องฟิวน้องฟิวบอกว่ากินลิ้นจิบแท่งเดียวเองครับอันนี้แท่งสองแล้วครับตากผ้าเสร็จยังคะนี่ไปไหนครับไปวิ่งวิ่งไหนในหมู่บ้านหน้าบ้านเนี่ยวิ่งทิพย์วิ่งทิพย์โอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขอดูเด็กวิ่งทิพย์ก่อนแม่ถ่ายรูปลงไอจีแล้วก็อ๋อถ่ายรูปลงไอจีแล้วก็พอแล้วได้พอแล้วพี่เสือนี่นะครับมากี่ทีกี่ทีเราก็ต้องแวะหาพี่เสือก่อนนะครับน้องฟิวดูแลพี่เสือเขาด้วยนะลูกพี่เสือเขามาอยู่ใหม่หนูต้องจับเขาเบาๆนะลูกเพราะเขามาอยู่ใหม่แม่บอกเขาชอบตกใจเขาไม่ชอบที่สูงด้วยนะครับลูกเขาเบาๆเรียกเขาพี่เสือด้วยพี่เสือตอนแรกเห็นอยู่ตรงนี้นึกว่าเลี้ยวหรอเกาะอยู่อ่ะพี่เสืออ่ะมาเรามาดูพี่ฟิล์มออกกำลังกายดีกว่าเนี่ยออกกำลังกายดันอะไรเนี่ยเพราะว่าดันอันนี้ก็หมดแรงแล้วเนี่ยเออโอ้โหโอ้โหพี่ฟิล์มจะผอมจริงเหรอสักวันนึงแหละสักวันนึงเนี่ยอาจจะไม่ใช่วันนี้เราเป็นวันไหนอะสักวันนึงสักวันนึงใช่ไหมใช่วันนี้จะวิ่งกี่นาทีครับเนี่ย45นาทีค่ะแม่สั่งมา45ครับพี่ฟิล์มบอกว่า45นาทีพอวิ่งเสร็จแล้วกินอะไรอีกวะไม่กินหรอแม่ไม่ให้กินแต่ฟิล์มไปนั่งอ่านมาเขาบอกว่าให้กินได้เช่นผลไม้น้ำผลไม้คั้นสดโยเกิร์ตอะไรเงี้ยแต่ว่าต้องกินในปริมาณที่เหมาะสมหรอแล้วช็อกโกแลตอะเขาบอกว่ากินได้ชิ้นเล็กๆฟีไปอ่านมาหรอแล้วขนมอ่ะไม่ได้แล้วน้ำมันลมอ่ะไม่ได้นมอ่ะนมได้ไม่พูดถึงก่อนนอนอ่ะเป็นกินอะไรก็กินทุกอย่างอะไรที่พูดมาตอนนี้น้ำหนักเท่าไหร่58ความสูง165หรอพอดีไหมเขาบอกว่าต้องหนัก55ถึงจะสมดุลอ๋อนี่ผอมไปโอ้ผอมไปด้วยโอ้โอเคถ่ายคลิปเสร็จแล้วลงได้ยาอ๋อโอเคครับผมปล่อยพี่ฟิล์มวิ่งไปเหรอพี่ฟิล์มใช้คำว่าอุตส่าห์ปวดหูมากเลยอ่ะปล่อยพี่ฟิล์มวิ่งไปเดี๋ยวไปดูแม่เดือนทำกับข้าววันนี้ก่อนนะครับอะไรอ่ะไปดูพี่ฟิล์มแป๊บเดียวกลับมาแม่ทำเสร็จแล้วเหรอเสร็จแล้วค่ะโอ้โหทำไมไวจังอ่ะแม่แม่หิวเหรอแม่หิวค่ะโอเคฟิล์มมาตักข้าวแล้วแม่หิวตอนนี้นะครับยำไข่ดาวของเราเสร็จเรียบร้อยแล้วน่าทานมากเลยนะครับตามด้วยปลาส้มทอดของเรานะครับนี่เลยนะน้องฟิวหิวแล้วสิโอ้โหสิคะนี่กี่โมงแล้ว5โมง5โมงแล้วค่ะน้องฟิวใช่ค่ะเรียนไม่เข้าเยี่ยมเลยโอ้โหทำอะไรอยู่คะเล่นเกมสตรีมเกมนะครับคลิปนี้ก็เป็นอะไรที่แบบง่ายๆนะแม่นะเซอร์ไพรส์ลูกแล้วก็มาดูกิจกรรมยามว่างของพี่ฟิล์มน้องฟิวช่วงเย็นกันแล้วก็ถึงเวลาทานข้าวแล้วนะครับอ่ะโอเคงั้นเดี๋ยวพวกเราขอตัวทานข้าวก่อนละกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับที่กำลังรับชมคลิปนี้นะครับค่ะใช่มั้ยคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะมาทำเองก็ต้องอร่อยดิมันอร่อยแล้วทำไมไม่เชื่อถามน้องฟิวดีกว่าน้องฟิวยังโอ้โหใกล้แล้วแม่ใกล้อดละยังไงคะอร่อยอร่อยนะโหพูดแล้วหิวเลยโอเคครับผมงั้นเดี๋ยวพ่อถาขอตัวทานข้าวก่อนละกันนะครับมาพบกันอีกทีก็คลิปต่อไปละกันนะครับผมลืมบอกไปช่วงนี้นะครับโควิด-19 กำลังระบาดรุนแรงมากนะครับน้องๆก็ควรรักษาเนื้อรักษาตัวดีๆนะครับใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านแล้วก็ใช้เจลล้างมือทุกครั้งที่สัมผัสสิ่งของนะครับผมใช่ค่ะดูแลรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับเราไม่อยากให้เกิดการสูญเสียกับคนที่เรารักใช่ไหมแม่นะครับยังไงก็ดูแลตัวเองด้วยนะครับทุกคนไปแล้วครับบ๊ายบาย